มีเรื่องที่น่ายินดีในวงการข่าวธุรกิจนะครับแบรนด์ระดับโลกอย่าง KFC จัดงานใหญ่ที่ประเทศเวียดนามแล้วก็มอบรางวัลให้กับทาง CPF ด้วยครับเรื่องนี้เป็นข้อมูลจากทางคุณพานุวัฒน์เนียมเปรมผู้อำนวยการใหญ่ธุรกิจไก่เนื้อเป็ดเนื้อครบวงจรเป็นตัวแทนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF ขึ้นรับรางวัล KFC Asia Recipe for Good Award 2022จาก KFC ในงาน KFC Asia Supplier Conference 2023นี่ถือว่าเป็นรางวัลแห่งความเป็นเลิศแล้วก็ชื่นชม CPF ครับที่สามารถผ่านการประเมินผลการดำเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ตามมาตรฐานของ KFC ครบถ้วน 100% ตั้งแต่ปี2565เร็วกว่ากำหนดที่กำหนดไว้ในปี2571สำหรับซัพพลายเออร์นะครับแสดงถึงความมุ่งมั่นของ CPF ในหลักอิสระ5ประการในการดูแลสวัสดิภาพของสัตว์ไม่ให้เครียดจนเกินไปอยู่ในภาวะสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมมีระบบและเทคโนโลยีในการจัดการอย่างดีเยี่ยมได้รับการยอมรับครับทั้งจากยุโรปสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นซาอุดิอาระเบียและ CPF ยังเป็นภาคเอกชนไทยรายแรกนอกเขตสหภาพยุโรปครับที่ได้รับรองมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ ACP ของประเทศอังกฤษและมาตรฐาน QS Standard ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของความปลอดภัยในกลุ่มผู้บริโภคชาวเยอรมันและก็ยุโรปล่าสุด CPF เขาก็คิดไกลนะครับร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรด้านอวกาศระดับโลกเตรียมส่งไก่ไทยไปพิชิตอวกาศซึ่งไก่จะต้องผ่านความปลอดภัยผ่านมาตรฐานต่างๆสำหรับมาตรฐานอวกาศด้วยก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีของ CPF ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ